Business Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขช่วงชี้ช่องรวยคุณผู้ชมค่ะก็ในช่วงต้นสัปดาห์แต่ละครั้งนะคะที่ทางรายการจะพยายามนำเสนอเรื่องราวของการลงทุนที่หลากหลายนะคะและก็ทุกวันจันทร์เองนะคะสำหรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ติดตามรายการก็คงจะทราบนะคะซึ่งจะเป็นช่วงของทองคำนั่นเองนะคะโดยปกติแล้วนะคะทางผู้บริหารของบริษัท YLG นะคะคุณพวรรณวัฒนทรัพย์ก็จะเข้าร่วมรายการของเราทางโทรศัพท์นะคะแต่สำหรับวันนี้มีของพิเศษนะคะที่จะแนะนำแล้วก็เล่าเรื่องราวต่างๆให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมถึงแนวทางการลงทุนอีกรูปแบบหนึ่งนั่นก็คือทางด้านเงินนะคะซึ่งเป็นโลหะเงินนะคะปกติเราจะฟังเรื่องราวของทองคำวันนี้เองนะคะคุณพวรรณก็มาตัวเป็นๆสดๆอยู่กับเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณพวรรณค่ะสวัสดีค่ะคุณม่อนค่ะปกติจะได้ยินเสียงโทรศัพท์ทางสายทุกวันจันทร์นะคะในเรื่องราวการลงทุนค่ะวันนี้เป็นโอกาสดีที่มาให้ความรู้นักลงทุนอย่างเงี้ยค่ะดีค่ะก็เห็นว่าตอนนี้เองก็กำลังที่จะเปิดในเรื่องของผลิตภัณฑ์ทางด้านโลหะเงินใช่ไหมคะใช่ค่ะตรงนี้เป็นยังไงมายังไงแล้วจะเป็นโอกาสของทางด้านนักลงทุนยังไงคะคือถ้าเรามองย้อนหลัง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเงินเมื่อต้น10ปีที่แล้วจะไม่ค่อยมีใครนิยมที่จะเทรดกับเงินเท่าไหร่เพราะว่าเงินเนี่ยจะออนทรอยส์ออนแล้วประมาณ3เหรียญ5เหรียญขยับมาเป็น10เหรียญต่อทรอยส์ออนจนกระทั่งมาใกล้ๆ 3-4 ปีสุดท้ายเนี่ยเงินขึ้นมาสูงมากจาก11 US ดอลลาร์ต่อทรอยส์ออนขึ้นมาล่าสุดทำฮายอยู่ที่46 US ดอลลาร์ต่อทรอยส์ออนก็ขึ้นมาเกือบ 3-4 เท่าก็เหมือนทองคำไหมคะคล้ายทองคำแต่ที่ต่างก็คือว่าปริมาณการเหวี่ยงของเนื้อเงินการขึ้นลงของเงินเนี่ยวันละจะประมาณสัก 5-10% ต่อวันเป็นทองคำจะ 2-5% ต่อวันก็จะเห็นว่าถ้านักลงทุนที่ลงทุนเกี่ยวกับหุ้นนักลงทุนที่ชอบหวือหวามาเร็วไปเร็วอะไรอย่างเงี้ยก็จะชอบตรงนี้ค่อนข้างมากนะคะมีโอกาสเห็นแบบได้เสียได้กำไรผลตอบแทนชัดๆเลยนะคะถูกต้องแล้วก็เทรนด์คนที่ลงทุนซิลเวอร์เนื้อเงินกับทองคำเนี่ยถ้าคนลงทุนทองคำแล้วเก่งแล้วจะมาลงทุนซิลเวอร์เนี่ยไม่ยากเพราะว่าเทรนด์มันจะไปในทิศทางเดียวกันแต่ว่าความนิยมจริงๆแล้วเรื่องของการลงทุนเงินนี่มาข้างนอกประเทศมานานแล้วใช่ไหมคะก็ที่พูดถึง10ปีย้อนหลังคือเป็นต่างประเทศไม่ใช่บ้านเราบ้านเรานิยมไหมคะบ้านเราเนี่ยหลักๆที่นำเนื้อเงินเข้ามาเนี่ยก็เพื่อผลิตเพื่อการส่งออกทำเป็นจิวเวลรี่บ้างเครื่องเขินเครื่องเงินบ้างที่ผลิตเพื่อการส่งออกแต่ที่บ้านเรานำเข้าเยอะเพราะว่าบ้านเราเป็นประเทศอุตสาหกรรมอัญมณีเครื่องประดับซึ่งค่อนข้างมีชื่อไทยเนี่ยมีชื่อเรื่องเกี่ยวกับการทำเครื่องประดับการออกแบบใหม่ๆแล้วก็ปริมาณค่อนข้างสูงฟินิชชิ่งดีอันนี้คือจุดยืนของคนไทยใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นแท่งๆเป็นก้อนๆนี้ไม่นิยมเทรดกันเพิ่งมาเริ่มปี2ปีสุดท้ายเนี่ยค่ะเพราะว่าพอมันขึ้นมาสูงมากอย่างที่ยิ่งสูงความเหวี่ยงมันก็ยิ่งเยอะค่ะแล้วนี่มีคนนอนกอดเงินเหมือนที่ว่าเป็นก้อนๆเหรอคะพี่ไม่อ่ะค่ะมันใหญ่มันปริมาณถ้าจะเก็บเป็นปริมาณเงินมันจะเยอะมากเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเนื้อเงินเนี่ยกิโลนึงมาตก 36,000 บาทถ้าจะเล่นปริมาณเยอะๆตัน2ตันก็ต้องเปิดเป็นคลังมานั่งเก็บเลยซึ่งค่อนข้างลำบากนี่คือเหตุผลหนึ่งซึ่งนักลงทุนไม่ค่อยลงทุนเกี่ยวกับเนื้อเงินเท่าไหร่แต่ที่เมืองนอกเขาลงทุนกันเยอะก็จะเป็นพวกเงินกระดาษค่ะก็คือซื้อขายกระดาษตามมูลค่าถูกต้องแล้ว ETF ที่เป็นเงินอย่างเงี้ยก็นักลงทุนก็จะลงทุนอะไรประมาณถ้าสมมติว่าต้องเอาเนื้อเงินเข้ามาเก็บในคลังเท่าที่ได้ยินเนี่ยจะมีที่เมืองจีนจีนกักตุนเงินเป็นโกดังอย่างนั้นเลยเขาเก็บกันเป็นโกดังได้ยินมาว่าเหมือนกับเขาสร้างโกดังขึ้นมาเลยแล้วซื้อเนื้อเงินมา10ตัน20ตันใส่เข้าไปในคลังเสร็จแล้วโบกปูนปิดทิ้งไปเลยอะไรประมาณนั้นค่ะทองของเขาก็เหมือนกันนะคะเห็นว่าจีนก็บริโภคเยอะเลยเยอะมากแต่อันนั้นเนี่ยปริมาณการบริโภคเยอะเพราะว่าประชากรเขาเยอะอาจจะถ้าเทียบต่อหน่วยแล้วมาเทียบกับประเทศไทยเนี่ยอาจจะสู้ประเทศไทยไม่ได้ก็ได้อ๋อเหรอประเทศไทยก็ตุนเยอะเหมือนกันนะคะก็ว่าปริมาณที่เราไปได้รีพอร์ตจากสถาบัน GFMF ซึ่งเป็นสถาบันที่วิเคราะห์เกี่ยวกับการ import เนื้อเงินหรือเนื้อทองเข้าประเทศเนี่ย
ประเทศไทยติดอยู่อันดับ3ของโลกโอ้เรามีตังค์ซื้อของได้ขนาดนั้นเลยนะคะก็นักลงทุนนักเทรดเยอะมากเพราะว่าจะเห็นได้ว่าเมื่อก่อนที่อิมพอร์ตเข้ามาแล้วมันอยู่ประเทศไทยแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าเน็ตเน็ตเราจะเห็นว่าปริมาณการอิมพอร์ตกับปริมาณการเอ็กซ์พอร์ตไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็แปลว่านักลงทุนฉวยโอกาสเวลาลงค่ะใช่เวลาลงก็อิมพอร์ตเข้ามาค่ะใช่เงินก็เยอะปริมาณเยอะติดอันดับของโลกด้วยเงินไม่ถึงขนาดนั้นนะคะถ้าเอาเนื้อเงินมาแบลเป็นเปอร์เซ็นต์น่ะเนื้อเงินที่เขาอิมพอร์ตทั่วโลกเนี่ย 46% เนี่ยมาใช้เกี่ยวกับพวกอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการทำแบริ่งอุตสาหกรรมทางการแพทย์พวกเครื่องมือแพทย์หรืออะไรที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเนี่ยถึง 46% ใช้ในฟิล์มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นจิวเลอรี่จริงๆแค่ 16% อ๋อใช้ในอุตสาหกรรมอื่นมากมายใช่ค่ะเพราะนั้นเปอร์เซ็นต์ที่เมืองไทยอิมพอร์ตมันอยู่ในแค่ 16% ของจุดนั้นเท่านั้นเองแต่เมืองไทยเนี่ยส่งออกอเมริกาก็ค่อนข้างเป็นอันดับต้นๆค่ะที่1ที่2ต้นๆของโลกเลยค่ะแต่ด้วยความที่ปริมาณถ้ามาเทียบทั้งหมดทุกอินดัสทรีแล้วเนี่ยจิวเลอรี่แค่ 16% แต่ลงทุนบนซิลเวอร์กระดาษหรือว่าเป็นซิลเวอร์ ETF ที่มีแบ็กอัพด้วยซิลเวอร์เนี่ยมันเป็น 17% ของโลกเพราะฉะนั้นการลงทุนกับซิลเวอร์ที่แทบจะเท่ากันเลยหนักใหญ่ๆหนักๆจะไปอยู่ที่อุตสาหกรรมซะมากกว่าแต่ว่าสร้างมูลค่ามาเล่นบริหารเงินนี่เป็นกระดาษก็เพิ่มขึ้นมาจนกระทั่งปัจจุบันเองใช่ไหมคะพี่ดาว่าประเทศไทยเราก็เริ่มที่จะเปิดซื้อขายเงินกระดาษกันแล้วค่ะทางตลาดทีเฟกก็ถนัดว่านักลงทุนที่ลงทุนทองคำและเริ่มคุ้นเคยกับทองคำอาจจะสามารถทำกำไรได้มากขึ้นจากตลาดซิลเวอร์ซึ่งมันมีพฤติกรรมที่เหมือนกันเพราะนักลงทุนที่ลงทุนบนทองคำแล้วจะลงทุนบนซิลเวอร์ไม่ยากเพียงแต่หาข้อมูลเพิ่มเติมเท่านั้นปัจจุบัน YLG มีบทวิเคราะห์ให้เป็นรายวันกับเกี่ยวกับซิลเวอร์แล้วเท่าที่รู้เนี่ยต้นปัจจุบันเนี่ยมีแค่ YLG คนเดียวที่ให้บทวิเคราะห์เกี่ยวกับซิลเวอร์ณปัจจุบันค่ะอ๋อแล้วปัจจุบันนี้ YLG มีลูกค้าซิลเวอร์มั้ยคะเงินเนี่ยค่ะคือเราขายเนื้อเงินแต่เราขายให้ผู้ประกอบการก็คือผลิตเพื่อการส่งออกสาเหตุที่นักลงทุนทั่วไปไม่นิยมซื้อซิลเวอร์มาลงทุนเพราะว่าถ้าซื้อซิลเวอร์เข้ามามันจะต้องมีแวด 7% ถ้าไม่ใช่ผู้ประกอบการที่ผลิตเพื่อการส่งออกแต่ถ้าเป็นผู้ประกอบการเนี่ยซื้อจนไม่มีแวดตรงนั้นแต่ถ้าต่อไปนี้สำหรับนักลงทุนแล้วก็คนทั่วไปสามารถที่จะลงทุนเงินได้ในซิลเวอร์ฟิวเจอร์อันนั้นน่ะเป็นซื้อขายเงินล่วงหน้าถูกต้องค่ะตลาดตรงนี้จะเริ่มวันที่20 มิถุนาค่ะเป็นวันดีเดย์วันดีเดย์นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมใครที่อยากรู้เรื่องติดตาม YLG ยังไงคะก็เราก็ในเว็บไซต์ของ YLG ค่ะค่ะเราก็จะมีบทวิเคราะห์เนื้อเงินว่าจะต้องมีพฤติกรรมยังไงบ้างแนวรับแนวต้านเป็นยังไงเทรนด์ระยะยาวเป็นยังไงระยะกลางเป็นยังไงเพื่อนักลงทุนก็สามารถวิเคราะห์จากบทวิเคราะห์ตรงนี้ได้แล้วก็เอามาลงทุนทองไม่ว่าซิลเวอร์ไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือระยะยาวค่ะค่ะแล้วถ้าจะลงทุนซิลเวอร์ฟิวเจอร์หรือว่าซื้อขายเงินล่วงหน้าในจุดนี้ต้องไปเปิดบัญชียังไงคะก็มาที่นะคะลักษณะการเปิดบัญชีก็คือ 1. มีบัตรประชาชน 2. มีถ้าเป็นบริษัทก็จะต้องมีงบการเงินหรือว่าถ้าเป็นบุคคลก็ขอเป็นบุ๊กแบงค์มาเพื่อซัพพอร์ตว่านักลงทุนคนนี้เป็นใครมาจากไหนมีเงินซัพพอร์ตไหมสามารถมาลงทุนจากตรงนี้ได้ไหมค่ะขั้นต่ำต้องเปิดยังไงเท่าไหร่คะ1สัญญาเนี่ยเท่ากับ100ออนซ์ก็จะตกประมาณ3 กิโลมูลค่าก็คือ 30,000 กว่าบาทใช่มั้ยคะ30,000 กว่าบาทต่อกิโลคูณ3ค่ะ36,000 คูณด้วย3อันนั้นคือราคาเต็มแต่การวางมาร์จิ้นคือการวางหลักประกันเนี่ยยังไม่ได้ชัดเท่าไหร่แต่จะน่าจะประเมินประมาณการอยู่ประมาณ 13,000 ถึง 15,000 วางเงินไว้ก่อนนะก่อนจะเทรด 13,000 ถึง 15,000 เท่านั้นเองต่อสัญญาค่ะต่อสัญญาก็คือวางเงินขนาดนี้ก็ซื้อขายได้ประมาณ 30,000 มั้ยคะแสนกว่าแสนกว่าประมาณแสนกว่ากว่าก็เท่ากับหลักประกันน่าจะไม่เกิดประมาณสัก 10% ประมาณ 10% ใช่ไหมคะคล้ายๆหุ้นค่ะแต่ถ้าเป็นโกลฟิวเจอร์หลักประกันประมาณ 6%น้อยกว่านี่คือ 10% สาเหตุที่ตรงนี้มากกว่าเนื่องจากว่าตรงนี้เวียงเป็น2เท่าเพราะนั้นความผันผวนความเสี่ยงมันมากกว่ากับเป็นเท่าตัวเขาก็เลยขอมาจิ้นตรงนี้ขึ้นมาเป็นเท่าตัวเหมือนกันป้องกันความเสี่ยงนะคะถูกต้องค่ะเท่าที่ประสบการณ์ในอดีตสมมตินะคะเห็นว่าเงินก็กำลังได้รับความนิยมมาผลตอบแทนประมาณเท่าไหร่คะวันต่อวันนะคะก็5 ถึง 10% ต่อวันนี่ขนาด
เงินนะคะจะเห็นได้เอาง่ายๆเรายกตัวอย่างเมื่อวันที่ทองร่วงลงมา100เหรียญถ้าทอง1,500 US ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ร่วงมา100เหรียญมันตกประมาณสัก 5-7% ต่ออาทิตย์ซิลเวอร์อาทิตย์นั้นลงมา 10% สูงมากสูงมากจูงใจดีไหมคะก็หวือหวาดีค่ะนักลงทุนที่ชอบลุ้นระทึกชอบความเสี่ยงสูงอันนี้ดีเหมาะมากค่ะค่ะใช่ค่ะทีนี้นักลงทุนก็ต้องเลือกอย่างที่บอกคือว่าการลงทุนใดๆก็แล้วแต่สิ่งแรกต้องศึกษาสิ่งที่สองต้องวิเคราะห์ว่าตัวเองสามารถรับความเสี่ยงได้เท่าไหร่ถ้าเรามองว่าเราอยากเสี่ยงเพราะว่าเราชอบความหวือหวาวิธีการลงทุนโดยที่เราจะได้รับรู้ความรู้สึกนั้นกระจายพอร์ตเป็นซิลเวอร์กี่เปอร์เซ็นต์เป็นทองกี่เปอร์เซ็นต์เป็นหุ้นกี่เปอร์เซ็นต์เป็นหลักทรัพย์เท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าเรามองว่าอะถ้าความเสี่ยงของมันอยู่ที่ 10% ต่อวันเราควรจะตั้งเท่านี้เพราะเรารับได้เต็มที่ไม่เกินเท่านี้ก็ตั้งไว้เท่านี้ก็คือเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของซิลเวอร์ว่ามันจะเป็นยังไงสามารถทำกำไรบนส่วนต่างของซิลเวอร์ได้โดยที่เราไม่เสี่ยงมากจนเกินไปค่ะก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าเงินประกัน 10% แต่สามารถเทรดมูลค่าเป็นแสนบาทเหมือนกันกำไรรายได้ต่อวันก็ได้เป็นหมื่นเหมือนกันถูกต้องถ้านักลงทุนดีๆอาจจะทำกำไรได้ค่อนข้างสูงแล้วก็ข้อดีก็คือว่าวันที่20มิถุนายนเนี่ยตลาดได้ขยายเวลาจากก่อนหน้านี้ปิดที่4โมงครึ่งมาปิดที่4ทุ่มครึ่งก็ถือว่านักลงทุนที่ชอบความหวือหวาเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยช่วงความเหวี่ยงเยอะๆเนี่ยมันจะเป็นช่วงอเมริกาเปิด4ทุ่มครึ่ง4ทุ่มครึ่งเป็นช่วงPM fix ก็เป็นช่วงปิดตลาดยุโรปแล้วก็คาบลูกคาบดอกเกี่ยวกับช่วงเปิดตลาดอเมริกาเพราะจะค่อนข้างเหวี่ยงค่ะโอ้สี่ทุ่มครึ่งนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวนี้ทำมาหากินกันจนถึงสี่ทุ่มเที่ยงคืนกันนะคะก็มีอีกช่องทางหนึ่งในทางการทำกำไรค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็คือโทรไปถามหรือว่าเข้าไปในเว็บไซต์ค่ะ YLG นะคะค่ะพี่ดาค่ะylgbullion.com ค่ะ www.ylgbullion.com ถูกต้องค่ะถ้าเป็นเบอร์โทรศัพท์ล่ะคะ026775520ค่ะ6775520ค่ะก็สามารถเปิดมีโปรโมชั่นอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมคะถูกต้องค่ะตอนนี้สามารถเปิดได้ยังคะเป็นลูกค้าเราสามารถเปิดถ้าจะเปิดซิลเวอร์ก็เปิดเตรียมไว้เลยเพราะว่าอีกแค่ไม่ถึง20วันก็เราก็จะเริ่มออกมาเทรดแล้วค่ะก็ถ้าสนใจรายละเอียดนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมในเรื่องราวของทางด้านการซื้อขายเงินล่วงหน้าค่ะซื้อขายทองล่วงหน้าค่ะซื้อขายหุ้นล่วงหน้าก็มีหมดทุกอย่างแล้วนะคะค่ะซื้อกันดาดอย่างเดียวแต่ต้องบริหารความเสี่ยงกันดีๆตลาดทีเฟกค่อนข้างเต็มรูปแบบแล้วตอนนี้มันทุกสินค้าจะมีสินค้าอะไรเพิ่มไหมคะก็จะมีเรื่อยๆได้ยินว่าต่อไปจะมี exchange ที่เป็น currency หาอะไรพวกนี้เพิ่มมาก็คงมีสกุลหลักดอลลาร์นะคะแล้วก็เงินสกุลเป็นบาทนะคะก็เป็นบาทเท่าที่ได้ยินจะเป็นบาทแล้วตัวต่อไปอาจจะเป็นน้ำมันเป็นพวกอุตสาหกรรม agriculture พวกนั้นจะมาต่อไปค่ะมีมากมาย YG เอาหมดเลยไหมคะก็เราก็มอง product คือ YG เรามองว่าตัวที่เราจะลงเราขอเป็นตัวที่เราถนัด อย่างถ้าเป็นพวก currency ก็รู้เพราะว่าในทองคำเนี่ยตัวพวกนี้จะเกี่ยวข้องด้วยอันนี้น่าสนใจหรือเป็นน้ำมันหรือเป็นพวกอย่างอะไรที่มันใกล้ตัวเราอาจจะอยากสนใจอะค่ะหากินได้หมดทุกอย่างนะพี่ค่ะใช่ค่ะเพราะไหนๆแล้วเราต้องวิเคราะห์ทุกอย่างในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นตรงนี้สำหรับนักลงทุนเองที่เข้ามาลงทุนในทองคำเนี่ยก็ต้องดูน้ำมันดูทองดู US Index ดูยูโรเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาสามารถทำกำไรได้ในเวลาเดียวกันคุณเมื่อฟังคุณจะฟังรายการของดิฉันชี้ช่องทางรวยได้ทุกช่องสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่มากนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมในเรื่องราวของทางด้านการลงทุนเองนะคะตอนนี้เราต้องตามโลกให้ทันนะคะเพราะว่าโลกใบนี้นะคะคุณผู้ฟังทุกอย่างทุกชิ้นส่วนนะคะก็มีโอกาสที่จะสร้างมูลค่าได้หมดในช่วงหน้ามาติดตามดูนะคะว่าในส่วนของตลาดหุ้นบางประเทศสำหรับประเทศไทยสามารถเอามาซื้อขายในตลาดหุ้นไทยได้ด้วยเช่นกันในช่วงหน้านะคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะBusiness Line and Lifeชีวิตธุรกิจที่มีความสุขช่วงเจาะลึกคนธุรกิจค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะในช่วงนี้เองก็เจาะลึกคนธุรกิจต้องบอกได้ว่าในเรื่องราวของธุรกิจยุคปัจจุบันนะคะต้องติดตามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารแล้วก็ระบบทางด้าน IT นะคะซึ่งจะมีความสำคัญมากๆนะคะในโลกปัจจุบันนี้นะคะ
เรื่องราวเหล่านี้เองนะคะก็ต้องบอกว่ามีประโยชน์มากๆแต่ก็อาจจะเป็นความเสียหายเกิดขึ้นตามได้ด้วยมีทั้งได้และเสียในทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะได้ประโยชน์จากการใช้บริการสื่อสารไอทีต่างๆนะคะแต่ว่าในเรื่องความเสี่ยงก็มีด้วยนะคะวิธีป้องกันเรื่องราวเหล่านี้เองนะคะสำหรับบริการ Business Line Online ก็จะพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปพูดคุยในเรื่องราวของการดูแลการจัดการความเสี่ยงในการใช้บริการทางด้านไอทีในโลกปัจจุบันนี้นะคะกับทางด้านคุณธีรจักรนะคะและคุณธวัชชัยด้วยนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณม่อนค่ะสวัสดีคุณธวิชัยครับคุณธวิชัยนะคะครับก็อย่างคุณม่อนเห็นที่ทราบอย่างทุกวันนี้เนี่ยระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยทุกคนต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชีวิตส่วนตัวก็ดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำงานในบริษัทนะครับและอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันไม่ได้ใช้แค่แคบเข้ามาในเรื่องของคอมพิวเตอร์อย่างเดียวแล้วแต่ระบบอินเทอร์เน็ตWi-Fi ต่างๆเนี่ยมันผ่านเข้ามาในระบบมือถือนะครับมือถือในเรื่องของ iPad iPhone BlackBerry ทุกอย่างตื่นขึ้นมาแล้วมีความรู้สึกต้องสื่อสารต้องมี IT อยู่ในจิตวิญญาณแล้วถูกต้องแล้วเดี๋ยวนี้บางทีเราดูทีวีตามบ้านเนี่ยมันก็เป็นดูผ่านระบบอินเทอร์เน็ตด้วยซ้ำบ้างใช่ไม่ต้องใช้เสาอากาศแล้วใช่ดูละครย้อนหลังดูอะไรคืออินเทอร์เน็ตเนี่ยเข้ามาในทุกสื่อในทุกวันนี้ทีวีช่องสุวรรณภูมิของเราเองก็สามารถที่จะติดตามดูอินเทอร์เน็ตได้ด้วยเช่นกันนะคะคุณทีที่ไหน www.suvarnapumi.tv เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องมาคุยในวันนี้ที่เจาะลึกทีวีธุรกิจวันนี้เราจะมาคุยในเรื่องของการป้องกันภัยอันตรายต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของระบบไวรัสต่างๆอยากให้คุณทวีชัยเล่าให้ฟังตรงนี้นิดนึงว่าความเป็นมาของในเรื่องการป้องกันตรงนี้มันเป็นยังไงแล้วมันมีอันตรายมากน้อยแค่ไหนยังไงครับโอเคครับตรงนี้ผมต้องเรียนก่อนเลยว่า ทุกวันนี้นะฮะภัยคุกคามส่วนมากแล้วนะครับจะผ่านมาทางอินเทอร์เน็ตโดยส่วนมากเพราะว่าทุกบ้านก็อย่างที่เมื่อกี้บอกว่าตื่นมาก็เหมือนกับเป็นชีวิตประจำวันของทุกคนที่จะต้องใช้อินเทอร์เน็ตดูข่าวออนไลน์หรือแม้กระทั่งแชทและ ที่สำคัญคือโซเชียลเน็ตเวิร์กพวก Facebook พวกนี้นะฮะทุกอย่างทุกวันนี้เนี่ยเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับคือมีผลที่เขาตรวจสอบแล้วก็เช็คมานะฮะว่า เด็กในกลุ่มอายุตั้งแต่15ปีจนถึงอายุ30เนี่ยจะเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่จะถูกโจมตีเพราะว่าเป็นกลุ่มที่ใช้อินเทอร์เน็ตเยอะใช่ไหมคะใช่ครับคือเด็กพวกนี้จะตามกระแสอย่างกับสมมุติว่ามี iPad ออกมาเขาจะซื้ออะไรโหลดFacebook เล่นทุกวันกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับพวกนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักแล้วทางแล็บของทาง Kaspersky เองนะฮะมีการสำรวจมาคือว่าภายใน3เดือนเนี่ยนะครับมีการโจมตีเข้าทำลายเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยมากกว่า500ล้านครั้งเนี่ยโดยส่วนมากแล้วกลุ่มเป้าหมายหลักคือกลุ่มโซเชียลเน็ตเวิร์คจะถูกโจมตีเจ๊งเลยหรือเปล่าหรือว่ายังไงในลักษณะที่เข้าไปขโมยข้อมูลที่เสียไปเลยก็มีจะเป็นลักษณะนี้ฮะหรือแม้กระทั่งที่ว่าเป็นเทรนใหม่ของพวกที่ไซเบอร์เคลมนะครับก็คือพวกอาชญากรทางไซเบอร์เนี่ยนิยมทำกันคือตอนนี้เนี่ยก็คือเข้าไปเหมือนกับว่าเจาะข้อมูลหรือว่าทำให้ชื่อเสียงของพวกนักการเมืองดาราที่มีชื่อเสียงเนี่ยเสียหายเคยจำได้แบบบ้านประเทศไทยของเรานะบ้านเมืองของเราที่มีระดับด็อกเตอร์ใช่ไหมคะที่โดนเจาะข้อมูลแล้วก็ไปเรื่องเกี่ยวข้องกับเงินและไม่เรื่องเกี่ยวกับเงินนะคะก็เป็นในลักษณะนี้ฮะตอนนี้คือเขาจะขายในส่วนข้อมูลส่วนตัวของเขาครับผมค่ะบางทีเราไปโผล่ไปรูดบัตรเครดิตแล้วไม่รู้เรื่องเลยนะเพราะเขาก็แฮ็กข้อมูลเราไปใช่ครับโอเคตะลุยได้ขนาดนี้อ่ะแล้วไงต่อคะตรงนี้เนี่ยผมคิดว่านะฮะตัว Facebook เองเนี่ยผมจะโฟกัสในเรื่องของ Facebook ก่อนโซเชียลเน็ตเวิร์ควันนี้ผมจะแนะนำเพราะว่าเป็นที่จับตามองของทุกคนนะครับแล้วมีคำถามอย่างก่อนการมีถามมาว่าตัว Facebook เองนี่มีไวรัสด้วยเหรอมีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยมันมายังไงตัวนี้นะครับคือพอกลุ่มแฮกเกอร์หรือว่ากลุ่มอาชญากรไซเบอร์เนี่ยเขาจะตั้งข้อสังเกตและดูพฤติกรรมของผู้ใช้นะครับอย่างกับกลุ่มวัยรุ่นนี่เขาก็จะมีทีมของเขาเองที่จะดูว่าเอ๊ะกลุ่มพวกนี้เนี่ยนิยมใช้อะไรทำอะไรหรือพวกที่มีชื่อเสียงนิยมใช้อะไรทำอะไรณตอนนี้นะฮะคือลักษณะของตัว Facebook เองเนี่ยเขาจะทำให้คล้ายกับเป็นตัวไวรัสเราเรียกว่าตัวไวรัสละกันนะครับที่ติดไปกับลิงก์ในลิงก์ที่เวลาเราโพสต์เข้าไปจะมีกดไลค์กดอะไรเป็นสื่อโฆษณาออกมานะฮะพอเราเปิดไปดูเนี่ยบางทีเนี่ยเราไปกดไลค์เข้าไปเพราะเขากดไลค์ปุ๊บเขาจะแฝงตัวไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราคือถ้าเปิดไปดูยังไม่เป็นไรยังไม่เป็นไรฮะแต่ถ้าเกิดมีการคลิกดูในเนื้อหาของเขาหรือว่ากดไลค์โดนแน่ใช่ครับตัวนี้เขาจะเรียกว่าไลค์แจ็คกิ้งนะฮะจะเป็นที่อย่างนี้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมก็ต้องระวังตัวในการกดไลค์ในเฟซบุ๊กนะคะต้องสังเกตให้ดีว่าเป็นเพื่อนของเราหรือเปล่าหรือได้มีโฆษณาขาย
อะไรอย่างเนี้ยต้องระวังในการกดไลค์ตามหน้าเว็บไซต์ต่างๆนะฮะตรงนี้พอมันฝังตัวเป็นบอทไว้ในเครื่องของเราแล้วเนี่ยพอถึงเวลามันอเลิร์ตตัวขึ้นมาหรือนำมาใช้เนี่ยมันก็จะแฝงลิงก์ตัวนี้เนี่ยไวรัสตัวนี้เนี่ยไปยังเพื่อนๆที่อยู่ในคอนแทคของเราหมดเลยเหรอหมดเลยครับคือสมมติถ้าผมโดนไวรัสตัวนี้เข้าไปเนี่ยคือผมไปกดไลค์ในเว็บไซต์นึงแล้วโดนไวรัสเข้ามาแล้วผมไปคอมเมนต์เพื่อนแล้วก็มีคอมเมนต์ต่อๆกันมาเพื่อนนี่โดนหมดเลยเหรอลักษณะอาจจะไม่ต้องไปคอมเมนต์ก็ได้ครับคือในคอนแทคของคุณมีใครบ้างเนี่ยเขาก็จะส่งตัวเองไปเลยโอ้โหเป็นลักษณะคือเคยเห็นไหมแบบคล้ายกับเมลขยะหรือเปล่าคะเมลแบบโนเนมมาอะไรเมลโนเนมตรงนั้นเขาจะเรียกว่าเป็นสแปมเมลสแปมเมลนี่จะเป็นในยุคก่อนแล้วตอนนี้ก็ยังมีอยู่ก็ยังนิยมอยู่แต่ยังยุคก่อนยุคก่อนคือในสแปมเมลเนี่ยพอบริษัทใหญ่ๆเริ่มใช้อีเมลกันขึ้นมาใช่ไหมฮะในการรับส่งหรือติดต่อข้อมูลกันเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของโฆษณาแฝงเป็นเมลที่ไม่รู้ว่าใครเข้ามาขายของสแปมเมลซึ่งมันไม่ได้มุ่งทำลายระบบนะในช่วงแรกมันสร้างความรำคาญให้กับเรามาเยอะใช่ครับแต่หลังคือมันจะแฝงตัวมากับพวกเมลพวกนี้แหละถ้าเราเปิดดูเนี่ยมันก็จะมาแอบขโมยเอาข้อมูลของเราไปนะครับในช่วงที่แฮกเกอร์ช่วงแรกของที่มีการเขียนเข้ามาเจาะระบบนะฮะเขาจะมุ่งทำลายเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับในยุคแรกนะฮะพอในยุคที่สองผ่านมาไม่นานนี่ก็จะเป็นการขโมยเอาข้อมูลเช่นรหัสบัตรเครดิตข้อมูลทางการเงินที่เจอตอนนี้ครับครับผมแต่ในยุคที่3ที่เมื่อกี้ผมเกริ่นไปก็คือนี่มายุคที่3แล้วมึงทำลายชื่อเสียงยุคแรกอยู่เลยอยู่ที่3นี่ฉันยังอยู่ยุคแรกทำลายชื่อเสียงนะฮะของผู้ที่มีชื่อเสียงต่างๆเช่นนักการเมืองหรือดาราดังๆตายแล้วถ้าเป็นดาราเสร็จแน่เลยอย่างกับถ้าสมมติว่าพี่เป็นนักการเมืองชื่อดังคนนึงนะฮะแล้วผมไม่หวังดีผมแฮกเข้าไปขโมยข้อมูลของพี่มาแล้วผมเข้าไปโพสข้อความบนเว็บบอร์ดหรืออาจจะเป็นในเฟซในโปรไฟล์ของพี่เองว่าตอนนี้ฉันมีอย่างนี้นะทำอย่างนี้ซึ่งบางทีไม่ใช่เราหรือมีการโจมตีเข้าไปตรงนี้พี่จะเสียหายเสียชื่อนะครับตรงนี้นี่คือเขาจ้างกันทำตอนนี้นะฮะเขาจ้างพวกแฮกเกอร์พวกนี้เขาไปทำพวกมีชื่อเสียงก็ต้องระวังถ้าเล่นแบบนะแบบที่ว่าเนี่ยเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กแม้แต่พวกมีชื่อเสียงเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะจะมีแฟนคลับหรือว่าเป็นเพื่อนเฟรนเนี่ยนะเยอะมาก 4,000 5,000 คนคุณบางคนมีเป็นหมื่นนะซึ่งแบบว่าเนี่ยถ้าเกิดโดนไวรัสทีนึงเนี่ยเขาก็โดนกันเป็นทั้งแผงเลยใช่ครับโดนทั้งหมดเลยฮะครับผมเอาละง่ายๆเนี่ยมาคุยเรื่องตรงนี้นิดนึงขอขัดนิดนึงในเรื่องของเราจะป้องกันอะไรพวกนี้ยังไงครับอ๋อในส่วนของการป้องกันเองเนี่ยคือหนึ่งเลยต้องเริ่มจากตัวเราเองก่อนเลยนะฮะคือเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราทุกเครื่องที่บ้านหรือว่าในที่ทำงานของเราอะนะครับตรงนี้หนึ่งเลยเราต้องคืออย่างเช่นว่าถ้าคุณส่งอีเมลให้กับเพื่อนๆหรือว่าเวลามีเพื่อนมาขอใช้คอมพิวเตอร์จะใช้แฟลชไดร์ในการเสียบตรงนี้เราต้องสแกนก่อนคือในเครื่องคุณต้องมีแอนตี้ไวรัสสักตัวหนึ่งที่ไว้ใจได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไอทีต่อไปนี่มันเป็นเหมือนเครื่องส่วนตัวเป็นชีวิตของเราเลยเนาะใช่ครับโอ้ใครจะมามั่วซั่วไม่ได้แล้วนะใช่ครับแล้วก็อย่างอีเมลที่เราใช้กันอยู่เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราได้รับอีเมลมาฉบับหนึ่งแล้วเราไม่รู้จักก็อย่าไปเปิดก็คือให้ลบทิ้งไปซะนะครับตัว Windows เองเราก็ต้องหมั่นแบบคอยอัปเดตแต่ผมแนะนำก็อยากจะให้ใช้เป็นตัวที่เป็นซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพราะอะไรคะตัว Windows ลิขสิทธิ์เองเนี่ยเขาจะมีการอัปเดตแพทที่เข้ามาอุดรอยรั่วหรือช่องโหว่นะฮะเขาจะเหมือนจะอัปข้อมูลเขาได้ตลอดใช่เขาจะมีการอัปเดตตลอดเวลาเหมือนช่องโหว่เนี่ยควรจะใช้ของที่มีลิขสิทธิ์คือของแท้นั่นเองคือเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายเอาเสียตรงนี้เป็นหนทางแรกคือที่เราป้องกันให้แนะนำก็คือว่าพอเครื่องเราเนี่ยป้องกันแล้วนะฮะก็ควรจะใช้ซอฟต์แวร์ที่ไวรัสเพื่อที่จะคอยป้องกันอีกชั้นหนึ่งค่ะซอฟต์แวร์แอนตี้ไวรัสที่พูดถึงนี้คือเป็นยังไงครับมาจากตัวลิขสิทธิ์หรือว่ามาจากที่อื่นยังไงหรือเปล่าต้องยอมรับว่าเมืองไทยของเราเนี่ยก็ใช้เป็นผมจะพูดว่าจะใช้เป็นซอฟต์แวร์ผีซอฟต์แวร์เถื่อนที่มีส่วนใหญ่นิยมใช่ครับนิยมใช้ใช้จ่ายไม่แพงใช่ครับเพราะว่าราคาถูกมากดิฉันยืมเงินฝูงลักษณะนี้แต่ถ้าเราคิดดูว่าซอฟต์แวร์ราคาหลักร้อยนะครับปกป้องเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเนี่ยเฉลี่ยต่อปีหนึ่งก็วันหนึ่งแค่บาทกว่าๆหรือ2บาทตรงนี้นะฮะเฉลี่ยต่อปีใช่ไหมครับคือเขาจะมีถ้าเราใช้ของแท้เนี่ยเขาจะมีการอัปเดตตลอดเวลาเราเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตซึ่งตรงนี้ถ้าเป็นแผ่นที่ผมเรียกว่าแผ่นผีเนี่ยเขาจะไม่มีการอัปเดตในส่วนนี้ก็เหมือนกับว่าเหมือนกับอัปเดตหลอกเครื่องของพี่ก็คือเจ๊ง
ไม่มีการป้องกันที่แท้จริงอยู่ในเครื่องนั้นแบบเป็นการป้องกันแบบบางๆเลยครับเหมือนกับว่าโดนลวงโดนโยนก้อนหินไปก็เจ๊งอะไรเหมือนกับว่าลงทิ้งไว้แค่นั้นเองครับคุณเนี่ยเครื่องคุณเนี่ยนานแล้วคุณอัปเดตไวรัสบ้างหรือเปล่าคือดิฉันไม่เคยอัปเดตค่ะพอหมดประกันปั๊บเจ๊งปุ๊บเลยโดยอัตโนมัติได้เวลาเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีถูกต้องค่ะใช้เครื่องประมาณนี้ค่ะและทีนี้นึงซิทุกวันนี้เนี่ยคือการใช้คือบางคนเนี่ยไม่ได้อย่างเดียวในการติดต่ออินเทอร์เน็ตผ่านไวเลสต่างๆนะฮะทีนี้มีในเรื่องของ iPhone โทรศัพท์ iPad เนี่ยอย่าง iPhone iPad เนี่ยก็ติดต่อเด็กอินเทอร์เน็ตรุ่นใหม่ก็จะมี iPhone iPad ในการแบบว่าเช็คเมลเล่น Facebook อะไรเงี้ยถ้าเราเล่น Facebook ผ่านพวกนี้เนี่ยโอกาสในการติดไวรัสมีไหมมีครับแต่น้อยมากเอาอย่างนี้ดีกว่านะฮะถ้าอย่างกับเป็น OS ที่เป็นของ Apple iPhone หรือว่า iPad เนี่ยนะฮะจะไม่ค่อยนิยมโดนโจมตีเท่าไหร่ในมือก่อนนะครับจนมีบางคนพูดว่าเอ๊ะถ้าใช้ Macintosh แล้วไม่ติดไวรัสในลักษณะนี้ออกมาแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันก็มีอยู่ทุก OS นะครับทุกยี่ห้อเหมือนกันอย่างกับ Windows เนี่ยถูกโจมตีเยอะเพราะว่าคนที่ยังใช้เยอะมีคนที่จะต้องการโจมตีหรือทำลายข้อมูลน่ะเยอะในส่วนนั้นก็เลยมีแฮกเกอร์ที่ออกมาในลักษณะของโจมตี Windows เยอะหน่อยนึงนะครับอย่างกับว่าถ้าไวรัสตัวนึงถูกเขียนมาให้ทำลายอย่างพี่บอกว่าเปิด Facebook แล้วเนี่ยเปิดในเครื่องที่บ้านโอเคเครื่องเสียเครื่องพังแต่ทำไมเปิดในนี้ไม่ติดเพราะว่ามันไม่ทำงานในเขาเรียกว่าระบบ OS ที่เป็นของ iPhone หรือ iPad นั่นเองครับเป็นลักษณะของความตั้งใจของคนเขียนที่ออกมาทำลายมากไม่ต้องเป็น iPhone iPad ก็ได้เดี๋ยวเราเชียร์ยี่ห้อเขามากเกินไปสมมติคุณใช้ Nokia อย่างเงี้ยหรือ Samsung หรือยี่ห้ออื่นๆทั่วไปอะไรเงี้ยก็มีโอกาสเปิดอินเทอร์เน็ตหรือเล่น Facebook เนี่ยใช่ครับมีโอกาสติดครับแต่ก็น้อยมากนะฮะจะไม่เหมือนกับเครื่องโน้ตบุ๊กหรือ PC ที่มี OS ที่เป็นตัวของ Microsoft Windows อะไรพวกนี้จะโดนเยอะแล้วในอนาคตเนี่ยอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยคือเดี๋ยวนี้มือถือนี่มันทำอะไรทุกอย่างก็ได้แล้วคุณพิมพ์งานอะไรได้หมดเพราะนั้นอีกหน่อยในอนาคตมือถือเองก็ดีหรือประเภทระบบเดียวกับ iPad เนี้ยก็จะมีแนวโน้มมาแทนที่คอมพิวเตอร์มากยิ่งขึ้นเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยในอนาคตเนี่ยจะมีพวกแบบที่เขาทำแฮกเกอร์ไวรัสเนี่ยเขาจะคิดสำหรับไอ้นี่มาโดยเฉพาะไหมตรงนี้นี่มีแน่นอนฮะมีแน่นอนณปัจจุบันตอนนี้ก็มีแล้วนะครับแต่ก็คือยังไม่แพร่หลายมากนะฮะยังไม่แพร่หลายมากในปัจจุบันผมยืนยันได้เลยว่ามีชัวโอ้โหเป็นเรื่องที่เหมือนแบบว่าไกลมากนะจริงใกล้ตัวเราเลยนะทุกอย่างใกล้ตัวเรามากครับทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในการสื่อสารเลยใช่ครับวิธีป้องกันที่บอกเมื่อกี้ล่ะคะว่าสามารถจะป้องกันแบบไหนยังไงบ้างหลักๆเลยหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์นะฮะระวังเกี่ยวกับพวกแฟลชไดรฟ์อ๋อที่บอกแล้วใช่ครับเวลาเปิดอีเมลถ้าเป็นอีเมลที่เราไม่รู้จักก็ไม่ควรที่จะเปิดนะครับแล้วก็ควรจะมีแอนตี้ไวรัสตัวนึงที่บอกว่าแอนตี้ไวรัสของอะไรนะ Kaspersky ครับ Kaspersky ของคุณทวีชัยเล่าให้ฟังซิเป็นยังไงป้องกันยังไงคะตัว Kaspersky ของเราเนี่ยจะมีอยู่2แพ็คเกจนะฮะก็คือตัวที่เป็นแอนตี้ไวรัสธรรมดาจะเหมาะกับผู้ใช้งานทั่วไปตามบ้านค่ะน้องๆนักเรียนนักศึกษานะครับที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตรับส่งอีเมลพิมพ์งานธรรมดานะฮะใช้งานปกติทั่วไปนะครับตัวนี้จะเหมาะสำหรับการใช้ตัวแอนตี้ไวรัสนะฮะแต่ถ้าเป็นตัว Internet Security ซึ่งเป็นแพ็คเกจใหญ่ของเราเนี่ยเรียกได้ว่าตัวท็อปก็ว่าได้นะฮะตัวนี้เนี่ยจะเหมาะกับพฤติกรรมของคนที่ใช้งานประเภทที่ว่าโตขึ้นมานิดนึงมีบัตรเครดิตทำธุรกรรมทางการเงินแบงกิ้งออนไลน์เซฟตี้อย่างนี้เลยใช่ครับตัวนี้เขาจะมีระบบป้องกันการขโมยข้อมูลขโมยพาสเวิร์ดหรือแม้กระทั่งที่ว่าสามารถคอนโทรลบุตรหลานของท่านเวลาใช้เครื่องร่วมกันอย่างเงี้ยจะบล็อกเว็บไซต์ได้เว็บไซต์ลามกอะไรได้หมดไหมถูกต้องครับดีบล็อกเว็บไซต์ลามกอย่าสิคุณล็อกเลยเพราะลูกหลานไม่ใช่ของคุณไม่ได้หรือแม้กระทั่งที่ว่าเวลาแชทอย่างกับ MSN เด็กแชทกันเนี่ยถ้ามีการแชทคำหยาบอ๋อโดนดีลิทเลยเขาก็จะตัดที่อย่างเงี้ยที่องค์กรใหญ่ๆเนี่ยครับบางองค์กรเนี่ยเข้าไปยาฮูไม่ได้ฮอตเมลไม่ได้ต้องผ่านเมลของบริษัทเขาเองแล้วก็เล่น MSN เล่น Facebook เล่นอะไรไม่ได้ฉันสนใจที่คุณทวีชัยพูดถึงคือบางบ้านป้องกันไม่ให้ลูกหลานไปใช้เมลไม่ดีอะไรอย่างงี้ที่ว่าบล็อกได้เล่าให้ฟังที่มันเป็นยังไงป้องกันยังไงเผื่อพ่อแม่ผู้ปกครองฟังแล้วจะได้หาวิธีป้องกันในคือว่าตัวโปรแกรมของเราเนี่ยเขาจะเรียกว่า Parental Control นะฮะเป็นฟังก์ชันนึงของ Internet Security ของ Kaspersky ค่ะนะครับอย่างกับผู้ปกครองบางท่านรับลูกกลับมาถึงบ้านไม่ยอมทำการบ้านเล่นเกมอย่างเดียวเล่นเกมอย่างเดียวหรือว่าแชทออนไลน์กับเพื่อน
เนี่ยเราก็สามารถเข้าไปตั้งว่าโอเคตั้งแต่เวลานี้อย่างคุณเล่นได้ห้าโมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งตัวนี้ดีบล็อกอินเทอร์เน็ตไม่ให้ใช้หรือแม้กระทั่งที่ว่าบล็อกเกมเกมนั้นหรือโปรแกรมโปรแกรมนั้นๆไปเลยคุณพ่อคุณแม่เอาไปเลยให้ไปไม่ไม่เราคุณต้องสมมติถ้าคุณเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะยุ่งยากวุ่นวายต้องคิดดูคือซื้อของมาอะไรเงี้ย40 50เค้าก็ไม่ได้ในการตั้งค่าเนี่ยถ้าพูดกันตรงนี้คือมันต้องดีมันจะต้องเข้าไปคอนฟิกในตัวโปรแกรมเองมันจะยากนะแต่ทั้งกับท่านผู้ชมคนไหนเนี่ยสนใจซื้อไปเนี่ยสามารถโทรเข้าไปที่คอลเซ็นเตอร์ของเราได้อย่างนี้ดิฉันส่งเสริมเพราะว่าปัญหาของสังคมไทยก็คือที่เรื่องราวที่คุณบอกเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองปวดหัวมากเล่นเกมตลอดทั้งวันทั้งคืนถ้ามีระบบแบบที่คุณให้เนี่ยจะเป็นประโยชน์จริงๆนะคะนั่นก็คือในส่วนหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมระบบที่ทางรายการพยายามนำเสนอในจุดนี้นะคะก็สามารถเอาไปป้องกันได้นะคะถ้าสนใจก็คือสอบถามข้อมูลที่ไหนนะคะคุณทวีชัยคะเบอร์02ฮะค่ะ643ค่ะ2150ครับค่ะก็คือเซอร์วิสเซ็นเตอร์ของเราเนี่ยจะทำงานวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับวันอาทิตย์หยุดนะฮะวันจันทร์ก็ตั้งแต่8โมงเช้าถึง3ทุ่มค่ะส่วนวันเสาร์เนี่ยขออนุญาตถึงแค่5โมงเย็นไปพักผ่อนเนี่ยไม่เป็นไรค่ะก็ชีวิตต้องพักผ่อนบ้างแล้วในส่วนของระบบต่างๆนี้สามารถไปหาซื้อที่ไหนได้ยังไงคะตามศูนย์ไอทีช่างนำทั่วไปมีหมดครับถ้าในกรุงเทพเองก็พันทิพย์พาซ่าค่ะนะฮะไอทีมอฟอร์จูนเซียรังสิตค่ะพวกนี้จะมีทั้งหมดหรือว่าถ้าเป็นชื่อร้านดังๆเลยก็พวกไอทีซิตี้ค่ะอย่างกับ B2S พวกนี้จะมีอยู่ B2S ก็มีครับผมดีเนาะพ่อแม่บางทีลืมนึกอ่ะจริงๆนะคุณทีแล้วปวดหัวมากกับลูกที่ติดเกมทั้งวันทั้งคืนเล่นตี 3 ตี 4คุณไม่เคยเล่นเกมคุณไม่รู้หรอกดิฉันเล่นแล้วคุณติดไหมคุณเคยเล่นถึงที่2ที่3คุณเคยด้วยเหรอเพลินจริงๆนะคะรุ่นคุณยังเล่นเกมก็ผมขอฝากอีกนิดนึงนะครับในส่วนของที่เวลาของเราถ้าเกิดว่าผู้ที่ซื้อของเราไปใช้ก็จะได้สิทธิ์เป็น Kaspersky Club แล้วแคสจะเป็นยังไงได้สิทธิประโยชน์อะไรยังไงสิทธิประโยชน์ก็คือว่าเราจะมีอย่างเช่นว่าของรางวัลให้อย่างเช่นช่วงเทศกาลหรือแม้กระทั่งตอนนี้คือเราทำทุกเดือนเลยนะครับอย่างเช่นดูหนังฟรีส่วนลดในร้านค้าดังๆนะครับกิจกรรมบางทีอาจจะได้ไปโยนโบว์ลิ่งฟรีหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะมีให้โดยการนำตัวโค้ดที่เราใช้เนี่ยไปสมัครกับทางเว็บไซต์ของเราโอ้จริงๆลืมนึกเนาะไอ้ตรงนี้นะคุณทีนะในตลาดดิฉันก็ไม่ได้เอ็กซ์เพิร์ทเรื่องไอทีดีมากเลยคุณทวีชัยเพราะว่าแฟนคลับเราหลายคนเนี่ยที่เป็นพ่อแม่โทรมาบ่นกันเรื่องแบบลูกเล่นเกมติดเกมอะไรเงี้ยอย่างงี้ก็แล้วกันเนาะสำหรับแฟนคลับรายการ Business Line นะคะคุณทวีชัยจะมอบอะไรเป็นพิเศษแจกอะไรให้กับแฟนคลับในรายการเราคะก็จะมอบเป็นตัว security ให้นะฮะสำหรับแฟนคลับของรายการนะครับตัวนี้ก็สามารถนำไปบล็อกเว็บไซต์หรือว่าควบคุมผมใช้คำว่าควบคุมพฤติกรรมการใช้งานของลูกแล้วกันตัวนี้ได้เหมือนกันตัวนี้ก็ใช้บล็อกได้ตัวนี้แหละครับที่ใช้ได้ตัวนี้อะไรตัวนึงอ่ะมันต่างไงตัวนี้คือคุณจะเอาหมดทั้งหมดเลยแพ็กเกจปกติอันนี้เป็นแพ็กเกจปกติครับผมเหมาะสำหรับคนที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไปพิมพ์งานรับส่งอีเมลเผื่อมันล่มมันอะไรครับผมใช้ตัวนี้จะเหมาะสมค่ะก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมในเรื่องยุคปัจจุบันนี้การใช้บริการไอทีถ้าอยากได้ต้องทำยังไงถ้าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมแฟนรายการของ Business Line and Life นะคะถ้าต้องการในเรื่องราวของการป้องกันเขาเรียกว่าไวรัสนะคะแล้วก็ป้องกันในเรื่องราวของการใช้ไอทีด้วยนะคะเหมือนเดิมง่ายนิดเดียวต้องเป็นเมมเบอร์สมาชิกของเราก่อนซึ่งสมาชิกของเราเนี่ยอย่างที่บอกฟรีอยู่แล้วเพียงแค่โทรเข้ามาสอบถามหรือไม่ก็แฟกเข้ามานะครับสมัครเป็นสมาชิกขอชื่อนามสกุลที่อยู่นะครับที่เบอร์024579666แล้วก็เล่าปัญหาด้วยนะคะว่ามีปัญหาที่สุดเรื่องอะไรในการใช้ทางด้านคอมพิวเตอร์ด้วยเนาะเพื่อเราจะได้รับรู้อะไรยังไงคุณทีวีชัยจะได้อัพข้อมูลบริการได้เต็มที่ไม่ได้อยากรู้ปัญหาเรื่องอะไรสมมติถ้าอะไรที่เราตอบไม่ได้เผื่อในอนาคตอีกที่สองอาทิตย์หรือว่าเดือนหน้าเนี่ยเราอาจจะเชิญคุณทีวีชัยมาตอบปัญหาในเรื่องนั้นๆที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แล้วก็ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับจริงๆเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณทีวีชัยมากๆนะคะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะค่ะนั่นก็เป็นเรื่องราวเจาะลึกคนธุรกิจนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมในบางเรื่องบางราวเราลืมนึกไปเลยนะคะว่าเรามีวิธีป้องกันได้นะคะทุกปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะพักสักครู่ก่อนค่ะBusiness Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุข
Business Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขช่วงชีวิตที่มีความสุขแต่คุณผู้ฟังในช่วงนี้เองก็ติดตามในเรื่องราวของการลงทุนอีกแบบหนึ่งนะคะกับทางด้านผู้บริหารของบลจ.กรุงไทยนะคะหรือว่าเคแทมนะคะกับคุณดาราบุตรประภาพจน์ซึ่งเป็นรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเมื่อกี้เรื่องราวของการลงทุนที่น่าสนใจก็มากมายในส่วนของคุณดาราบุตรเองเห็นบอกว่าลงทุนในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่แล้วค่ะค่ะเป็นยังไงคะบลจ.กรุงไทยนะคะก็ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศก็มาเราก็มาเคยหารือกันว่าเอ๊ะมันน่าจะมีผลิตภัณฑ์อะไรที่ทำให้ผู้ลงทุนสามารถกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศได้นอกเหนือจากหุ้นที่มีอยู่แล้วในตลาดหลักทรัพย์ดังนั้นก็เราก็เลยนำผลิตภัณฑ์ที่เรียกกันว่ากองทุนรวม ETF กองทุนรวม ETF ค่ะค่ะก็คือมาจากภาษาอังกฤษว่า Exchange Traded Fund นะคะก็คือกองทุนที่สามารถเปลี่ยนมือได้ในตลาดหลักทรัพย์นั่นเองตรงนี้ถามว่าแล้วเปลี่ยนมือได้แล้วผลตอบแทนมันมาจากไหนก็บอกว่ามันไปอ้างอิงกับกองทุนที่ตามการเคลื่อนไหวของดัชนีหลักทรัพย์ในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่นะคะเวลาบอกว่าไปลงทุนในเมืองจีนเนี่ยคนก็จะนึกถึงมันมี2จีนจีนฮ่องกงกับจีนแผ่นดินใหญ่นะคะส่วนใหญ่ก็จะไปจีนฮ่องกงเหตุผลเพราะว่าไปง่ายนะคะแต่มันซื้อขายเป็นฮ่องกงดอลลาร์ของเราเนี่ยจะไปอ้างอิงกับดัชนีจีนแผ่นดินใหญ่นะคะซึ่งจะซื้อขายในสกุลเงินหยวนต้องบอกตอนนี้ใครๆก็อยากถือเงินหยวนนะคะเพราะว่าจีนเนี่ยก็พยายามแนะนำให้เงินหยวนหลายคนประเมินว่าเงินหยวนอาจจะมาแทนที่เงินดอลลาร์สหรัฐในอนาคตที่ไม่นานจากนี้ค่ะแล้วตอนนี้มีความน่าสนใจยังไงคะเนื่องจากว่าใช่ค่ะต้องบอกว่าก่อนที่จะเข้าว่าถามว่าทุนน่าสนใจอย่างไรคงต้องเรียนนิดนึงว่าจะไปซื้ออะไรที่เป็นเกี่ยวกับจีนก็ต้องสนใจว่าจีนน่าสนใจยังไงนะคะถามว่าจีนน่าสนใจอย่างไรก็คือทุกคนก็คงรู้ว่าทุกโลกนี้เนี่ยอยู่ได้เนี่ยตอนนี้ทุกประเทศมีปัญหาหมดนี่ล่าสุดก็มีลดดาวเกรดและยุโรปเนี่ยแย่ละอเมริกาก็ฟื้นล่อแร่ดังนั้นทุกคนหวังพึ่งจีนนะคะจีนก็เป็นผู้ส่งออกอันดับ1ของโลกนำเข้าอันดับ2ของโลกดังนั้นเนี่ยถ้าถามว่านักลงทุนอยากจะไปที่ไหนค่ะนะคะสมัยก่อนนู่นก็บอกว่าอาไปลงทุนก่อนอเมริกาเนี่ยคนนึกถึงอังกฤษหลังมาก็เป็นอเมริกาตอนนี้ก็นึกถึงจีนนะเราก็มองว่าตรงนี้แหละเป็นโอกาสที่จะทำให้นักลงทุนไทยเนี่ยสามารถไปลงทุนได้โดยไม่ต้องลำบากค่ะไม่งั้นต้องลำบากโอ๊ยจะซื้อหุ้นจีนทำยังไงอะไรแบบนี้นะคะอันนี้นี่ถามว่าผู้ลงทุนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์อยู่แล้วเนี่ยซื้อได้ง่ายเลยนะคะก็มองเข้าไปในจอเลยค่ะก็จะเหมือนหุ้นปกติเลยชื่อว่าไชจอหุ้นเลยค่ะไชน่าเป็นไชน่าธรรมดานี่ไชน่าดื้อๆตรงๆนะหลายคนตกใจมากเราชื่อย่ออย่างนี้เลยเหรอมีค่ะมีอยู่แล้วเลยค่ะค่ะซื้อขายในตลาดไชน่าทีนี้ก็มีนักเล่นหุ้นนะคะหลายท่านก็บอกว่าเอ๊ะสภาพคล่องไม่ค่อยมีหรือเปล่าต้องบอกว่านี่เป็นเรื่องปกติของ ETF นะคะความแตกต่างของ ETF ที่ต่างจากหุ้นทั่วไปเนี่ยมีอยู่อย่างหนึ่งที่สำคัญเลยคือจะมีผู้ดูแลสภาพคล่องผู้ดูแลสภาพคล่องที่ทำหน้าที่อะไรก็คือว่าเมื่อผู้ลงทุนต้องการซื้อจะต้องมีคนขายนะคะผู้ลงทุนอยากขายมีคนซื้อแต่ต้องราคาเนี่ยเป็นราคาสมเหตุสมผลกับราคาอ้างอิงก็คือราคาดัชนีในต่างประเทศดังนั้นตรงนี้เนี่ยผู้ลงทุนสามารถที่จะเข้ามาลงทุนได้นะคะก็แล้วมีสภาพคล่องด้วยซื้อมาขายไปถามว่ามันไม่ต้องกังวลนะคะว่าเอ๊ะจะมีทำไมดูเหมือนมีวอลุ่มน้อยอะไรไม่ต้องกังวลค่ะเพราะถ้าประซื้อก็มีคนขายให้แน่ๆเพราะว่ามีกฎเกณฑ์อยู่แล้วแล้วผู้ดูแลสภาพคล่องของเราก็เป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับเชื่อถือกันนะคะก็คือบริษัทหลักทรัพย์พัทระก็เข้ามาทำหน้าที่ผู้ดูแลสภาพคล่องหรือ market maker ให้เวลาซื้อขายก็ราคานี่ก็เช่นเดียวกับราคาหุ้นไทยใช่ไหมคะถ้าไชน่าเนี่ยบางคนถามว่าอยู่ในเซ็ต50อยู่เซ็ต100มั้ยไม่ใช่นะคะต้องบอกว่าซื้อขายในตลาดซับไทยก็จริงแต่การเคลื่อนไหวเนี่ยจะไหวล้อไปกับการเคลื่อนไหวของหุ้นในประเทศจีนซึ่งที่เรียกกันว่าหุ้น A shares ซื้อขายในสกุลเงินหยวนดังนั้นก็จะไม่ได้ไปประกอบกับดัชนีเซ็ต50แต่ว่าเป็นเครื่องมือที่มองเห็นวิ่งกันอยู่แล้วมี floor กับ ceiling มั้ยคะแบบมีสูงสุดต่ำสุดเขามีอยู่ในประเทศจีนค่ะก็จะแต่ราคาในเมืองไทยล่ะคะมีมั้ยคะราคาประเทศเนื่องจากว่าไทยเราตามที่นู่นใช่ค่ะแล้วก็ต้องมาดูด้วยร่วมด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเท่านั้นเองค่ะค่ะแล้วนักลงทุนจะได้กำไรแบบไหนยังไงคะก็ถ้าซื้อมาถูกขายไปแพงกว่าได้กำไรค่ะนี่พูดตรงไปไหมเนี่ย คือถามว่าถ้า ต้องบอกว่าตลาดหุ้นจีนในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย ก็มีการ
ราคาปรับตัวลดลงอยู่บ้างเหตุผลเพราะว่ารัฐบาลจีนเนี่ยออกนโยบายออกมาตรการที่ลดความร้อนแรงทางเศรษฐกิจแล้วก็เปลี่ยนการกระตุ้นเศรษฐกิจถ้าคุณพี่ได้ยินก็คือจะมันเน้นการบริโภคภายในประเทศเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนดังนั้นตลาดทุนบอกไม่ชอบอะไรที่ร้อนแรงก็มีการลดถอยราคาลงมาแต่ถ้าจำได้ช่วงพีคๆใครๆก็ไปจีนกันนะคะเราออกไปนั้นพอดีหลายคนได้หรือเสียตอนนั้นก็รุ่นโน้นนี่นะคะโอ้โห PE ขึ้นไป33เท่าเนี่ยไปซื้อกันแถวนั้นตอนนี้ PE ยังไม่ถึง11เท่าก็เจ๊งกันเลยทีนี้เฉลี่ย PE เนี่ยอยู่ที่ประมาณ16เท่าถามว่าทางบจ.กรุงไทยหรือ KTM ของเราเนี่ยทำกองทุนเนี้ยออกมาปลายปีที่แล้วเหตุผลเนี่ยเพราะเราอยากจะขายช่วงต่ำคือช่วงราคาถูกใช่คือต่ำกว่า11เท่าตอนนี้เนี่ยถามราคาหลายคนก็บอกเอ๊ะมันจะดีเหรอแต่เราบอกว่าเอ๊ะเราจะไปซื้อตอนดอยเราจะซื้อตอนต่ำดังนั้นถ้าเรามองแล้วเราซื้อต่ำอาจมีต่ำกว่าไหมไม่มีคนรู้แต่ดีกว่าซื้อแพงแล้วมันต่ำลงดังนั้นนี่เป็นจุดที่เราเลยคิดว่าผู้ลงทุนระยะยาวต้องบอกนะคะระยะยาวขนาดไหนคะแหมถ้าลงทุนในหุ้นเนี่ยต้องบอกว่าตามทฤษฎีแล้วเนี่ยอย่างต้องสัก3ปีนะคะถ้ายาวจะใช่แต่ถามว่าคนที่เขาได้เยอะๆเนี่ยเขาก็เป็นแนวนี้กันนะคะอ๋อค่ะแนวนี้แนวนี้ว่าใจเย็นแล้วค่อยๆเก็บตอนมันต่ำแล้วถามว่าเวลาจะรู้ได้ไงว่ามันต่ำตรงไหนเวลาเขาดูเทียบกันเนี่ยคือเขาดูค่า PE ค่ะตอนนี้ PE เนี่ยต่ำที่สุดตั้งแต่เคยทำมาเลยหรอคือต่ำมากๆในช่วงในประมาณ7บาทนะใช่ค่ะตัวนี้นะคะในกระดานหุ้นไทยนะคะอยู่ในกระดานหุ้นไทยถ้าสมมุติลงไว้สัก3ปีจาก7บาทมันจะน่าจะเท่าไหร่อ่ะที่คือต้องบอกว่าเอางี้เอาราคาเอาผลตอบแทนในอดีตก่อนดีกว่าในปีที่กำไรเลยนะคะ 2006-2007 เนี่ยขึ้นไปปี2006 128% 2007 178% จะใจเย็นนะคะเดี๋ยวนึกจะมีแต่บวก 2009 นี่ลบมา 90% ค่ะนะคะ2010ลบมา 20% 2011แล้วเนี่ยตอนนี้ก็ยังลบนิดหน่อยอยู่จะลงไปอีกวันนี้ไหมคือเนื่องจากว่าเรามองว่ามันซึมๆอย่างเงี้ยนะคะมันก็น่าจะไม่ได้รุนแรงแล้วถ้าคือมองเนี่ยความรู้สึกพบก่อนที่ปีที่ขึ้น128เนี่ยลบมา 5% ถ้าสมมุติว่าขึ้นไป128ตอนนี้ราคาไชน่าอยู่ที่7บาทคุณนันจะขนาดไหนคะถ้าสมมุติขึ้นไปโอ้โหเป็นร้อยก็100กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยจาก7บาทก็มันก็อาจจะไปได้14บาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะ3ปีนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไม่ใช่วันพรุ่งนี้ต้องบอกว่าถ้ามันขึ้นเนี่ยต้องบอกว่าลักษณะหุ้นจีนขึ้นเร็วและขึ้นแรงขึ้นแรงลงแรงเนาะจะบอกว่าตอนนี้ถามว่าถ้าจะลงแรงได้เนี่ยเขาคงลงแรงกันไปแล้วเขาก็เลยไม่ค่อยได้ไม่ได้ลงรุนแรงมากแต่ว่าถามความเสี่ยงถ้าบอกมีแต่เรื่องดีใช่ไหมคะความเสี่ยงไหมคือเนื่องจากว่าจีนเนี่ยมีนโยบายที่ไม่เหมือนประเทศอื่นในโลกเลยแต่เศรษฐกิจแข็งแกร่งนะคะดังนั้นก็มีความเสี่ยงว่านโยบายที่เขาทำเนี่ยมันเป็นนโยบายที่เปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนเปลี่ยนไหมแล้วมันพิสูจน์มาแล้วว่าดีหรือเปล่าเพราะเมื่อก่อนฝรั่งก็บอกว่าไม่ดีนะคะตอนนี้ดีขึ้นมาทุกคนก็ดีกันใหญ่เลยนะคะก็แล้วเป็นประเทศเดียวแต่ต้องนึกว่าประเทศไทยที่ลงทุนหุ้นไทยกันอยู่เนี่ยคนอื่นเขากลัวเรานะคะประเทศเดียวเราก็เราต้องบอกว่าเรากลัวจีนนะเป็นประเทศเดียวดังนั้นเวลาลงทุนอาจจะต้องกระจายร่วมมากับการลงทุนหุ้นไทยด้วยนะคะแล้วมีความเสี่ยงตราแลกเปลี่ยนไหมก็มีแต่ว่าถามว่าระหว่างถือเงินหยวนกับเงินสกุลอื่นเนี่ยเงินหยวนก็น่าจะความกังวลเนี่ยมันก็จะน้อยกว่าคือถ้าใครแบบมีความฝันว่าจีนจะเป็นมหาอำนาจของโลก3ปี5ปีข้างหน้าตัวไชน่าก็น่าลงทุนเก็บชายเก็บไชน่าเข้าไปได้เลยคือเวลาพูด3ปีเนี่ยเพราะว่ามันเป็นหลักเลยว่าเราถ้าเราจะลงทุนในหุ้นเดี๋ยวว่าแต่ไชน่าเลยค่ะหุ้นไทยถ้าถามคนที่ทำงานด้านจัดการลงทุนเราก็ต้องบอกว่าคุณต้องถือหุ้นคุณต้องถือนานๆนะไม่ใช่ถือนานแบบนานอาทิตย์นึงอะไรอย่างเงี้ยนาน2เดือนนึงก็ไม่ได้อย่างงั้นมันไม่นานอันนี้เก็บกำไรใช่ก็เลยต้องบอกนะคะนิดนึงก็ดีนะคุณแทนเพราะว่าก็เป็นความรู้ใหม่นะว่าเนี่ยลงทุนกระดานหุ้นจีนตลาดหุ้นจีนเศรษฐกิจจีนผ่านตลาดหลักทรัพย์ไทยใช่อ่ะน่าสนใจมาก ถ้ามีโอกาสนะต้องรบกวนคุณมาให้ข้อมูลความรู้ให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมอีกแน่ๆเลยนะคะค่ะคุณผู้ฟังต้องขอบคุณคุณแนนมากนะคะขอบคุณค่ะค่ะในเรื่องราวของการลงทุนนะคะถ้าเรามีความเชื่อมั่นแล้วก็มั่นใจการลงทุนอะไรก็ตามนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมก็อาจจะเป็นไปตามสิ่งที่เราตั้งใจแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดต้องหาข้อมูลกันเยอะๆนะคะค่ะในช่วงนี้เองก็ต้องลาคุณผู้ชมไปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ